หน้าที่ของเขาจะทำเรื่องของเขาเองเราปฏิบัติเดียวเนี่ยเราไม่ต้องห่วงใครทั้งสิ้นมันเกิดเรามีความสุขเหมือนธรรมิกาอุบาสกที่เรียกว่าในสมัยข้างพุทธกาลนั้นนะ มีชายคนหนึ่งก็ว่าธรรมะอุบาสก เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคนที่ตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบัติธรรมไม่ยึดติดผูกพันสิ่งใดๆทั้งสิ้นนี่ต่อมาแกก็เข้าแก่มาอายุหลายปีเข้าแก่มาทีนี้ก็เรามาก็รู้ตัวเองแล้วว่าชีวิตเราคงจะตายไปคงไม่นานนักแล้วล่ะก็ได้สั่งลูกว่าลูกเอ้ยไปนิมนต์พระมาสวดมนต์ให้พ่อฟังหน่อยสิพ่ออยากฟังคำสวดมนต์ของพระสักครั้งหนึ่งก่อนชีวิตจะหมดไปสิ้นไปขณะเดียวกันลูกก็ไปนิมนต์พระมาสวดมันสวดมนต์ให้ฟังสวดอะไรสวดธรรมจักรเอ้ยพุทโธเอ้ยวิปัสสิตเอ้ยสวดธรรมะให้ฟังแล้วก็นอนฟังพนมมือนอนฟังฟังธรรมะท่านสวดไปสวดไปใจแบบเป็นธรรมปีติเอิบอิ่มอยู่เสมอเสมอขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามีภาพนิมิตปรากฏขึ้นมานั่นคือพวกเทวดา เทวดาสัญจาตุมก็มีสันดาบดึงก็มียามาก็มีสุทธิตาก็มีเอาราชรถจากเมืองสวรรค์มาคอยล่อนกันอ้อมอยู่แล้วไปเถอะอุบาสกไปเถอะอุบาสกต่างคนต่างแย่งกันเทวดาใครก็จะกูแล้วเราจะเอาไปสันจาตุมนะกูไม่ให้เราจะให้ไปสันจาวดึงนะเอาเราเทวดาแย่งกันแย่งกันที่เอาไปเอาไปมาเอาไปมาก็เลยอุบาสกที่เริ่มป่วยอยู่นั่นก็บอกตะโกนไปว่าหยุดก่อนหยุดก่อนเขาบอกหยุดก่อนหยุดก่อนว่าอย่าพึ่งเอาเราไปขณะที่เรากำลังฟังเทศอยู่ในความหมายคือบอกเทวดาว่าอย่าพึ่งเอาเราไปนะช่วงนี้เราฟังเทศอยู่เราฟังธรรมะจากพระอยู่อย่าพึ่งมาเอาเราไปเลยก็เลยบอกเทวดาว่าหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเอาแล้วมันเผลอเผลอตัวไปออกมาออกทางเสียงด้วยนะไอ้พระก็งงไงพระก็นึกว่าอุบาสกบอกให้หยุดนึกว่าให้บอกหยุดสวดพระก็เลยหยุดในการสวดเหมือนแกบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนก็เลยพระก็เลยหยุดสวดก็เลยออกไปวัดเสียพอตื่นตัวขึ้นมาแกไม่เห็นพระอ้าวพระไปไหนลูกพระไปวัดแล้วอันยังไงพ่อกำลังฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ก็พ่อว่าให้พระพ่อว่าให้หยุดให้หยุดนั่นก็ต้องหยุดอ่ะไม่แต่พ่อบอกก็ใช่ว่าให้พระหยุดนะคือพ่อบอกว่าเทวดาจะเอาพ่อเอาพ่อไปเมืองสวรรค์พ่อหยุดก่อนหยุดก่อนพ่อกำลังฟังเทศอยู่เดี๋ยวนี้ให้หยุดก่อนอย่าเพิ่งเอาไปแล้วก็หมายอย่างนั้นพ่อไม่ได้บอกพระหยุดคือบอกเทวดาอย่าเพิ่งเอาพ่อไปเดี๋ยวนี้คือหยุดก่อนหยุดก่อนคือว่าคอยก่อนนั่นเองอ๋อแค่นี้เด้อนี่คือคนบุญนะเทวดาแย่งกันใครก็อยากไปอยู่ด้วยคือคนดีนั่นแหละใครก็อยากไปให้ไปอยู่ด้วยมนุษย์เราเหมือนกันใช่ไหมคนดีๆเนี่ยใครอยากอยู่ไปอยากอยู่ใกล้อยากไปอยู่ด้วยแย่งกันเอาไปแย่งกันไปเอาไปอยู่ด้วยเนี่ยนี่ลักษณะคนดีแล้วก็มนุษย์โลกเป็นอย่างนี้แหละเทวดาเหมือนกันถ้าคนมีบุญจะไหนเทวดาแย่งกันนั่นนะแย่งกันเอาไปไม่จำเป็นจะมาคอยบังสกุลจะรู้จักหลานนั้นนี่นั่นเรียกว่าการปฏิบัติธรรมนะเราพยายามฝึกตัวเองเอาไว้ว่าปฏิเสธนี่คือหลักโยคะวจรถึงจะไม่ถึงขั้นพระอริยะขั้นใดขั้นหนึ่งในขั้นธรรมะอะไรก็แล้วแต่เราจะเป็นฐานไต่เต้าขึ้นไปสู่พระอริยะข้างหน้าอย่างนี้เราสร้างบารมีเราให้มากเอาไว้ขนาดนี้สร้างดีเอาไว้คือว่าโชคดีที่เรามาเกิดในยุคนี้เดี๋ยวก็ศาสนาพุทธแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้สามารถสอนเราเตือนเราให้เราปฏิบัติให้มันตรงไปตรงมาถูกแถวถูกแนวกันไปนี่หลวงพ่อเองก็ว่าให้สติให้ความคิดให้เราฝึกความเห็นเราให้เป็นสมาธิฐิให้ได้นั่นคือหลักใหญ่ในภาคปฏิบัติคือตัวสมาธิฐิความเห็นที่ถูกต้องชอบธรรมนี่ว่ามาสร้างตัวเองให้เกิดความยุติธรรมให้มีความยุติธรรมมีกับตัวเองให้มากที่สุดที่จะมากได้นั่นจะเราจะไม่ขาดทุนชีวิตที่เกิดมา
มันจะคอยคนนั้นมันจะคอยคนนี้หรอกคือไม่ต้องอิจฉาคนนั้นอย่าชังคนนี้ไม่เอาเพราะอิจฉาตาร้อนความโกรธโกรธาไม่เอาเราไม่ใช่เรื่องเรามาเอาอย่างนี้เราไม่สร้างบารมีอย่างนี้เรามาสร้างดีต่างหากเกิดมาชีวิตเราเนี่ยคือจะไม่ขาดทุนคือว่าเกิดมาไม่ขาดทุนแล้วก็ไม่สูญกำไรมีแต่มีกำไรล้วนๆเลยชีวิตเราเกิดมาถ้าเกิดมาไม่ทำความดีกับตัวเองเอาไว้เนี่ยเกิดมาแบบขาดทุนสูญกำไรวดาตัวไปเลยนี่นะพอจังหวะให้อุบายในภาคปฏิบัติเนี่ยให้เราศึกษาให้มากเอาไว้ว่าธรรมะปฏิบัติเนี่ยเป็นอุบายแก้ปัญหาถ้าเราสร้างปัญหาขึ้นมาอย่างไรก็ต้องแก้อย่างนั้นปัญหาใหม่ปัญหาเก่าที่เรามีอยู่เนี่ยมีอะไรก็แก้ให้หมดพยายามแก้พยายามศึกษาเราแก้อยู่ไปเรื่อยๆตัวแก้ปัญหาคือหลักสำคัญคือหลักปฏิเสธนี่คือถอนรากถอนโคนไปเลยทุกอย่างต้องปฏิเสธไปเรื่อยๆแต่อย่าออกปากนะอยู่ในใจเราคนเดียวคิดเราคนเดียวทั้งใจเราคนเดียวไม่ใช่ว่าไม่ปฏิเสธอันนี้ก็ไม่ใช่เมียเรานะลองดูสิไม่ได้กินข้าวเย็นนะพูดอย่างนี้หรือเมียคือปฏิเสธว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ผัวเราเอาที่กินน้ำข้าวก็แล้วกันนะนั่นห้ามพูดอยู่ในใจนี่คือปฏิเสธที่ว่ามาเนี่ยหรืออันนี้ก็ไม่ใช่ของเราได้เงินก็ไม่ใช่รถก็ไม่ใช่เอาไฟเผาทั้งหมดอันนี้ก็ไม่ได้นี่คือว่าคนโง่คือปฏิเสธไม่ได้ฝึกใจเราให้ปฏิเสธเป็นลึกๆส่วนตัวไม่ใช่ไปเปิดเผยคนใดคนหนึ่งได้ฟังไม่ใช่ว่าเห็นผัวมาอันนี้ก็ไม่ใช่ผัวเราเว้ยตัวนัตตาที่ว่านี่ไม่ได้แล้วที่ว่าไปกินน้ำข้าวเข้าโรงพยาบาลไม่ดูตัวนะเนี่ยก็อย่างนี้แหละมันต้องศึกษาธรรมะต้องศึกษาให้เป็นเขาบอกตนเตือนตนว่ามันว่าพูดในใจพูดแบบไม่ออกเสียงพูดยังไงลองพูดดูสิเขาบอกด่าคนในใจด่ายังไงเอาด่ายังไงเราเคยด่าคุณไหมด่าในใจด่าคนในใจด่ายังไงถ้าด่าคนในใจได้เราก็สามารถยกย่องคนในใจได้สรรเสริญคนในใจได้ตัวไม่ออกเสียงทำยังไงนี่คือกิริยานี่คือเป็นสื่ออย่างหนึ่ง สื่อทำให้คนสื่อด่าคนไม่ใช่ออกเสียงอย่างเดียวนะตัวกายก็ด่าคนเป็นได้กายเนี่ยร่างกายเราด่าคนเป็นไหมด่าเป็นนะแต่ไม่มีเสียงแต่มันก็ด่าคนเป็นอีกแหละไปเห็นหน้าที่เราไม่ชอบใจทำหน้าหยิกดีๆใส่เขาดูสินั่นคือด่าเขาละด่าเขาแล้วด่าทางกายทำตาขยิบขยิบตาเปรี้ยวเปรี้ยวจุ๊บเค็มเค็มใส่เข้าไปที่หน้าบิดหน้าเบี้ยวนี่คือนี่คือด่าเขาทางกายมันต้องมีเสียงออกหน้าออกตาเราก็ด่าเขาได้นี่คือสื่อกันด่าด่าทางกายก็ด่าได้แต่ไม่มีเสียงดูกิริยาแสดงออกนี่คือสื่อหนึ่งสื่อทางเสียงก็เป็นสื่อหนึ่งนี่คือด่าคนด่ามันเราไปด่าตัวเองด่าเป็นไหมล่ะด่าตัวเองด่าดูสิด่ายังไงสอนยังไงถ้าเราด่าตัวเองได้ด่าผู้อื่นได้เราก็ต้องได้ทั้งหมดอ่ะเห็นนะพยายามฝึกด่าตัวเองเราให้ได้เพิ่งดุเองไปให้เป็นเนี่ยวันนี้กหะปะคหะให้รู้จักว่าดุด่าในเวลาไหนปลอบใจตัวเองในเวลาไหนเวลาไหนถ้าเราเกลียดคร้านไม่เอาไหนเลยดุด่าตัวเองบ้างเวลาไหนตัวเองใจเยี่ยมแย้มแจ่มสำแจ่มใสมีการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ปลอบใจตัวเองสนับสนุนตัวเองให้เป็นแต่ละวันแต่ละวันก็แบบนี้กหะปากคะให้รู้จักการปลอบใจตัวเองให้รู้จักการดุด่าตัวเองให้เป็นนี่คือคนฉลาดสอนตัวเองตัวเตือนตนด้วยตนเองนี่วันนี้ท่านพ่อจึงให้อุบายในทางธรรมะปฏิบัติให้ขอคิดขอเห็นคิดว่าทุกท่านพอจะเข้าใจพอประมาณนี่นะพ่อได้บรรยายธรรมะมาเริ่มต้นจนขณะนี้คิดว่าสมควรแก่การเวลาเอวังก็ไม่ด้วยประกาศฉนี้